หาผลลบ26ลบ4ทำการลบหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น6หลักหน่วยเป็น4 6ลบ4 4แล้วนับให้ถึง6 4แล้ว5 6ได้เท่าไหร่คะได้2 6ลบ4เท่ากับ2ต่อไปทำการลบหลัก10หลัก10เป็น2หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น2 26ลบ4เท่ากับ22หาผลลบ58ลบ7ทำการลบหลักหน่วย8ลบ7 7แล้วนับให้ถึง8 7แล้ว8ได้เท่าไหร่คะได้1 8ลบ7เท่ากับ1ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น5หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น5 58ลบ7เท่ากับ51หาผลลบ96ลบ6ทำการลบหลักหน่วย6ลบ6มีอยู่6เอาออกไป6เหลือ0 6ลบ6เท่ากับ0ถ้าตัวตั้งกับตัวลบเท่ากันก็คือเป็น6กับ6เท่ากันไหมคะลบกันก็จะได้0ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น9หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น9 96ลบ6เท่ากับ90หาผลลบ44ลบ0มีอยู่44ลบออกไป0ก็คือไม่ได้ลบออกไปเลยก็จะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือได้44ถ้าตัวลบเป็น0นะคะคำตอบก็จะได้เท่ากับตัวตั้ง